ปูเขากุเรนปูเขากุเรนนะครับของเขาเองครับพี่เสือของทำจากเขี้ยวหมูตันเขี้ยวหมูตันนะเนี่ยทำจากเขี้ยวหมูตันเฉพาะไว้ใช้มีชิ้นเดียวไว้ใช้ก็มีชิ้นเดียวนะครับเขี้ยวหมูตันทำหายากไหมพี่เสือโอ้เขี้ยวหมูตันมีของใครสิอยู่แล้วเขี้ยวช้างเขี้ยวเสือนี่หาได้ก็ยากเขี้ยวหมูนี่หายากกว่าเขี้ยวช้างไหมถูกเขี้ยวหมูตันนะผมว่าช้างเขายังเลี้ยงได้นะตัวมีตัวที่ตันอ่ะมันจะฝูงอ่ะแล้วเขี้ยวหมูตันไม่ก่อนตายหมูจะไปปักต้นไม้ก็หักนะก่อนตายอ่ะเพราะอะไรมันจะทิ้งเหรอเขาจะทิ้งของไว้ทิ้งไว้บนโลกอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนไม่ให้ใครสืบต่อเหมือนช้างมาช้างตาช้างจะหักงาฝังดินโอ้ช้างจะไม่เห็นงาหรอกต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือปู่เราพุทธาพิเศษเรียบร้อยร้อยโอ้โหสร้างเสร็จมา25ปีแล้วอ่ะเสกมา25ทำมา25ปีแล้วทำพิธีเยอะๆตั้งแต่ปี40นี่แรกนั้นน่ะ25กี่ปี40ไงทำไมเพราะเปิ่นยังอยู่อ่ะคือไปให้หลวงพ่อเปิ่นท่านเสกเลยใช่โอ้โหนั่นก็ต้องเปิ่นตำรับเที่ยงเพราะว่าเทืองหลวงปู่โอ้พระสายเสือสายดุนะสายเสือไงโชคลาภมีมั้ยมันจะดุอย่างเดียวนะครบทุกอย่างก็กันภัยสะท้อนกลับไงปู่นะช่วยหน่อยนะวันนี้โอนหน่อยนะปู่นะจะได้เคลียร์นี่เคลียร์สินสักทีเคลียร์เถอะ